ลับเข้าสู่นะครับการแข่งขันซิงเกิลสแควร์เชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยนะครับครั้งที่17ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหตื่นเต้นสุขสนานมากและนี่คือช่วงที่สำคัญครับคือช่วงการประกาศผลครับโอ้มาถึงช่วงนี้หลายๆคนคงตื่นเต้นนะคะรวมถึงฉันเองนะคะถูกต้องเลยนะฮะเอาละครับวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์สักกลุ่มละสักหนึ่งทีมนะฮะนิดหนึ่งนะครับสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าผมขอนี่ดีกว่านะครับไม่ทราบว่าเป็นสลับเตาไส้อะไรเขาเนี่ยไส้หมูแดงครับหมูแดงด้วยจุดเด่นของเราอยู่ที่ไหนครับทีมพรินเฟรซี่ดราก้อนครับเอาเกรดการแสดงวัฒนธรรมผ่านการเชียร์แดนส์ออกมาได้เต็มที่ครับวันนี้เราพาไปเที่ยวจีนด้วยครับโอเคนะครับแสดงวัฒนธรรมนะขอกลุ่มต่อไปครับจุดแข็งเราอยู่ที่ไหนครับอะไรนะครับจุดเด่นของทีมครับอยู่ที่ผมนะครับอยู่ที่ผมค่ะไม่ได้ชอบจริงๆนะต่อไปนี่คือทีม NUC ครับฮะจุดเด่นเราคือหน้าตาครับหน้าตาจุดเด่นของเราคือหน้าตานะฮะได้ยินขอเสียงด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะต้องบอกว่านอกจากจะมีความสามารถกันแล้วเนี่ยยังเก่งกันทุกๆคนเลยด้วยนะครับเอาละครับโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญดร.พัฒนชาติกฤตบวรผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณจรัญผู้พัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีคอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติทวีพรปฐมกุลผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ขึ้นมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านทั้ง3ท่านด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะเรานะคะจะเริ่มประกาศผลการแข่งขัน All Star Cheer Dance กันก่อนเลยค่ะสำหรับรางวัลของการแข่งขันประเภท All Star Cheer Dance มีดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และทุนการศึกษา 50,000 บาทค่ะรางวัลที่2นะคะจะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 30,000 บาทค่ะรางวัลที่3จะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 20,000 บาทและรางวัลที่4จะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 10,000 บาทค่ะเอาละครับแล้วตอนนี้ผลการประกาศผมอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วครับอ้าวตื่นเต้นไหมล่ะผมจะขอเริ่มประกาศตั้งแต่รางวัลที่4นะครับไล่ขึ้นไปจนถึงรางวัลชนะเลิศนะครับในรุ่น All Star Cheer Dance ครับทีมที่ได้รางวัลที่4ได้แก่ทุกคนมีความมั่นใจเต็มที่นะฮะส่งเสียงเชียร์ด้วยนะครับได้แก่ทีม The Butterfly ครับวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกขอแสดงความดีด้วยครับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3ได้กับทีมได้กับทีมบิลเลซี่ครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตขอแสดงความดีด้วยครับแสดงความดีด้วยค่ะและต่อไปขอให้ดันเต็มที่เพราะนี่คือทีมชนะเลิศในรุ่นนี้นะฮะผมขอประกาศชนะเลิศเลยครับและทีมที่ผมไม่ได้ประกาศหมายถึงว่าได้รองชนะเลิศนะฮะทีมที่ได้ชนะเลิศนะครับในรุ่นออลสตาร์ซีดานได้แก่และนี่คือ Crazy Dragon ครับขอให้โหดนะครับเธอแสดงความยินดีด้วยค่ะรอชนะเลิศนะครับเป็นของ BTC เชียร์นะครับวิทยาลัยดุสิตธานียินดีด้วยครับในรุ่นนี้ครับโอเคค่ะและในระดับต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศผลการแข่งขันประเภทเชียร์ลีดดิ้งนะคะซึ่งทั้ง2ระดับนะคะจะได้รับรางวัลดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา 150,000 บาทค่ะรางวัลที่2นะคะจะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 100,000 บาทค่ะรางวัลที่3จะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 70,000 บาทค่ะรางวัลที่4นะคะจะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 60,000 บาทค่ะไม่รอช้านะครับประกาศต่อเลยในรุ่นนี้นะครับเชียร์ลีดดิ้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลที่4ได้แก่ Spirit of S-Back นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจยินดีด้วยครับรางวัลที่3นะครับตกเป็นของทีม BMC ครับโรงเรียนบัญชบามหาราชยินดีด้วยครับเหลือ2ทีมนะครับลำดับต่อไปคือรางวัลชนะเลิศในรุ่นนี้นะฮะรางวัลชนะเลิศได้แก่ ATC King Future ยินดีด้วยค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับอัธวิทย์พาณิชยการนะครับและรางวัลที่2ตกเป็นของ NSC ครับโรงเรียนนารีนุกูลยินดีด้วยครับเอาล่ะค่ะยินดีด้วยนะคะกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะและในลำดับต่อไปนะคะต่อเป็นการประกาศผลการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ในระดับอุดมศึกษากันบ้างนะคะซึ่งผลก็อยู่ในมือของดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะ
มาถึงรางวัลที่4เลยนะคะรางวัลที่4ได้แก่ทีมเรนโบว์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะยินดีด้วยครับนี่คือในรุ่นชิลเลนี่ระดับอุดมศึกษานะครับใช่ค่ะต่อด้วยรางวัลที่3เลยค่ะได้แก่ทีม NUC มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะและต่อไปนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศเชียร์ลีดดิ้งระดับอุดมศึกษานะคะรางวัลสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะและนี่คือรางวัลชนะเลิศเชียร์ลีดดิ้งระดับอุดมศึกษาได้แก่เบเกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของในกรุงเทพหมายความว่ารางวัลที่2นะคะได้แก่ชวนทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมชนะเลิศทั้ง3ประเภทและทุกทีมที่ร่วมแข่งขันด้วยค่ะสุดยอดเลยครับทุกคนมีความตั้งใจเต็มที่นะครับวันนี้เราสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับปรบมือให้กับทุกคนเลยนะครับแล้วเราต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งขันทั้ง3ประเภทนี้นะครับรับถ้วยพระราชทานครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ที่พระบรมฉายาลักษณ์เชิญครับเชิญครับขอจะแทนทีมชนะเลิศนะครับรับทุนการศึกษาต่อเนื่องเลยนะครับผมเชิญครับจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับทั้ง3ท่านเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอจะแทนทีมอีกทีมมาหนึ่งท่านนะครับโอเครับทุนการศึกษาไปเลยนะครับยินดีด้วยและนี่คือชมหน้าของผู้ชนะเลิศของเราในแต่ละรุ่นนะครับมาทำงานกันมาหนักนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วยินดีด้วยจ้ะต้องนะคะสำหรับต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลที่2รางวัลที่2และ3นะคะรับเพื่อรางวัลและทุนการศึกษานะคะครับผมขอเชิญนะฮะตัวแทนทีมชนะเลิศนะครับขออภัยนะครับตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลที่2นะครับรับถ้วยนะครับแล้วก็ที่2ก่อนนะคะขอเป็นที่2รองชนะเลิศก่อนค่ะขอทั้ง3ประเภทเลยนะคะโอเคค่ะยินดีด้วยค่ะนะครับยิ้มสวยๆยิ้มหล่อๆนะมองกล้องกันหน่อยถ่ายรูปที่ระลึกกันด้วยนะครับเก่งทุกทีมและเก่งทุกคนนะครับนี่แสดงเห็นถึงพลังและความสามัคคีครับใช่ค่ะถือว่าทุกคนมีน้ำใจในกีฬากันมากๆเลยทีเดียวค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลที่3นะครับในแต่ละประเภทนะครับรับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาได้เลยครับเชิญครับยิ้มสวยๆยิ้มหล่อๆนะฮะทุกทีมเก่งทุกทีมนะครับแหมคะแนนที่เปลี่ยนกันจริงๆนะครับยินดีด้วยค่ะอยู่ที่ใครทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่านั้นเองนะโอ้โหแต่ละทีมใช่ทุกคนก็มาอย่างดีนะฮะวันนี้เราหายเหนื่อยแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนนะครับทีมที่ได้รับรางวัลที่4นะครับขึ้นรับถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาเชิญครับทุกคนในที่นี้นะฮะคือพลังนะครับของเรานะฮะกับการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์นะครับเพื่อที่จะก้าวสู่ระดับโลกถูกต้องค่ะทุกคนคือผู้ชนะนะครับเพราะทุกคนมีน้ำใจในกีฬาในวันนี้นะคะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับแล้วต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญครับดร.สืบสายบุญยวีระบุตรครับนายกสมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทยคุณสุธีศักดิ์ภักดีเทวาครับมิสุขาโอซันครับ Secretary General International Cheer Union ครับคุณเอกภพสุภาวงศ์ศรีนะครับ Group Key Account Manager บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนครับคุณประวินวรพฤกษ์นะครับผู้จัดการประจำประเทศไทยฝ่ายผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์บริษัทเลอร์นาโวประเทศไทยจำกัดนะครับร่วมถ่ายภาพกับทีมที่ชนะทั้ง3ทีมด้วยครับเรียนเชิญครับเอาล่ะค่ะและงานนี้นะคะจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลยนะคะหากขาดผู้จัดการแข่งขันค่ะขอขอบคุณนะคะกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทยค่ะบริษัทซีคอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเป๊ปซี่ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ครับคอมพิวเตอร์เลโนโวครับเทคโนโลยีสร้างสรรค์ทุกจินตนาการเป็นจริงกลุ่มปตท.ครับพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและบริษัทแววดังจำกัดครับเอาล่ะค่ะถือว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในปีหน้าครั้งที่18ที่นี่ที่เดิมค่ะซีคอนสแควร์ค่ะขอบคุณกับซีคอนด้วยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นสนับสนุนเยาวชนของเรานะครับเป็นกำลังหลักที่ดีของชาติแน่นอนแน่นอนแล้วเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเพื่อก้าวสู่ระดับโลกครับถูกต้องนะคะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วค่ะโอ้ปีหน้าค่ะปีหน้าสำหรับวันนี้นะคะเกรซและพี่เดี่ยวนะคะต้องขอลาไปก่อนขอจบภาพความประทับใจที่ทีมเหล่านี้และทุกทีมขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะครับผมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ทุกคนมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเจอกันใหม่ได้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้อในที่2เช่นยิงข้อในที่2นี่ครับข้อจะจบบางหันนี่